โอ้โหไม่น้อยหน้ากันเลยนะคะเจออีกแล้วทัวจีน v v ว p ไปวงการสารวัตทหารกันหน่อยก็มีชาวจีนเขาโพสต์คลิปในติกตอกเป็นภาพคนลงจากรถแล้วก็แต่งกายด้วยชุดสลรวัตทหารแล้วมีนางลำด้วยนะต้อนมาตั้งแถวต้อนรับอย่างดีเลยค่ะนี่ก็เซอร์วิสไมยดีเหมือนกันนะคะเอาลองดูคลิปหน่อยค่ะ โอ้โหนี่เป็นไงฮะสุดเหลืองๆหลือนี่คือนางรำคนจีนบอกว้า oh, ว Amazing Thailand มีทหารมารับอ้วะเลยอยากใส่เครื่องแบบตำรวจก็ใส่ได้หรือเบื่อแล้วอยากใส่เครื่องแบบทหารก็ออาได้เนี่ยแต่ได้ไหมแต่อย่างน้อย,ยกม็มารอต้อนรับหน้าปา,ปากประตูของรถขนาดนี้แหมไทยแ,แลนด์นี่เขาเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วแถมมีบริการอย่างดีเลยนะ หลายๆคนงงสารรัตวทหารคืออะไรสอหฮะที่เราเห็นอะสหอเนี่ยเป็นคลิปที่ถูกโพสต์เมื่อวันที่28ตุลาคมนะคะเป็นคลิปที่ถ่ายโปรโมททัวรับนักท่องเที่ยวจีน<อ>ถ่ายจากบนรถมองไปเห็นผู้ชายแต่งกายด้วยชุดสลรวัตทหาร6นายตั้งแถวต้อนรับมีนางรำ4ี่คนแต่งจัดเต็มเลยค่ะมีพวงมาลัยคล้องคลอให้กับนักท่องเที่ยวด้วย แคปชั่นที่ประกบกับคลิปนี้เขาเขียนข้อความเป็นภาษาจีนนะแต่เราแปลเป็นภาษาไทยมาให้แล้วบอกว่าประเทศไทยรถส่วนตัวเช่าเหมาลำคนจีนพร้อมไกด์นำเที่ยวส่วนตัวแบบกำหนดเองทัวร์พัทยาเหมาลำวันเดียวรับส่งสนามบินกรุงเทพท่องเที่ยวไทยเช่าเหมาลำในคลิปนี้เขาใส่โลเคชั่นให้ด้วยนะบอกว่าที่นี่คือดอนเมือง ใกล้นิดเดียวใกล้จากสถานีาเราโอ้แถวนั้นเนี่ยหทหารเขาก็อยู่กันเยอะนะครับย่านนอนเมืองอะ่ะทีนี้พอไปดูภาพรวมของคนที่โพสต์คลิปนะคะก็เหมือนจะเป็นไกด์ทัวร์ชาวจีนที่นําเที่ยวอยู่ในไทยเพราะว่าเราไปดูหลายคลิปบางคลิปก็เป็นภาพรถหรูวิ่งนําขบวนก็มีบางคลิปเป็นภาพพานักท่องเที่ยวจีนไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังๆอะ่ะปางช้างวัดอรุณ สถานบันเทิงก็มีค่ะแต่ว่าที่พิกที่สุดเนี่ยคือมันติดใจตรงที่ว่าคุณมีสารวัตรทหารเนี่ยมาเข้าแถวต้อนรับด้วยเนี่ยค,คือคนก็จะถามว่าโอ้โหมันต้องขนาดนั้นเลยเหรออเนี่ยก็เลยกลายเป็นคลิปดราม,ม่าที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์กันเรื่องความเหมาะสมคือก่อนที่ท่านนายกเนี่ยที่บอกว่าอยากจะให้จัดการเรื่องเฟกนิวใช่ไหมเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยคือเฟกนิวก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเราก็ทําจริงอ่ะเพราะเนี่ยหรือทอหอปอม คือถ้าก่อนก่อนจะไปจัดการเฟคนิวอ่ะมันต้องสืบไปก่อนว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยมันก็ต้องจัดการที่ต้นตอไหมคืออันนี้มันพานเข้าใจว่าถ้าคุณใช้บริการเขาจะมีทหารเนี่ยมาตั้งแถวรอรับแต่ถ้าไม่จริงเนี่ยอ้าวแล้วทำไมสหอถึงไปรับจ้างเขาอย่างนั้นละ่ะแล้วทำไมมันถึงมีคลิปเยอะแยะไปหมดออกมาอ,มอย่างนี้ละ่ะมันไม่ใช่แค่คลิปสองคลิปที่เราเสนอวันนี้นะคะต้นปีอย่างที่บอกมีให้ลื่มรับถึงเกตไปส่งถึงพัทยาค่ะอ